ประธานวุฒิสภาให้พรปีใหม่แก่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอังคารที่7มกราคม2557ณห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคารรัฐสภา2นายนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒิสภาให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แก่นายสุวิจักรนาควัชระชัยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร